หนิงปณิตาทนความหล่อไม่ไหวชวนทนายสิทธาเล่นละครดีกว่าไม่ปวดหัวด้วยหนิงปณิตาทนความหล่อไม่ไหวก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันแล้วระหว่างหนิงปณิตาธรรมวัฒนะผู้จัดละครคนดังกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่ก่อนหน้านี้ได้แต่งตั้งให้ทนายตั้มเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหลังถูกแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับจินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีของหนิงในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเจ้าตัวได้แจ้งความแซนกลับในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยเช่นกันแต่ล่าสุดวันที่27พฤษภาคม65ในไอจีหนิงได้โพสต์รูปคู่กับทนายตั้มอีกครั้งผ่านไอจีนิ่งพานีต้าพร้อมกับมีข้อความว่าทำไมหล่ออะไปเล่นละครกันดีกว่าหูหูไม่ปวดหัวด้วยนะพร้อมแท็กถึงไอจีทนายตั้มแอดซิทราดอทบีจากข้อความในไอจีถึงแม้จะเป็นการชวนเล่นละครอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ทนายตั้มก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่าได้เลยเรื่องหน้านะเรื่องนี้ไม่ทันละจะปิดแล้วไม่ใช่หรอเข้าทางหนิงเลยรีบคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันว่าอาสัญญาแล้วนะจัดไปเรียกได้ว่าเป็นการสัญญากันผ่านสื่อกันเลยทีเดียวและต่อจากนี้อาจจะได้เห็นทนายตั้มในบทบาทนักแสดงก็เป็นได้มีแฟนๆที่ติดตามไอจีเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากทั้งบอกว่าเชียร์ครับอยากเห็นเล่นละครเราชมเลยทนายหล่อไม่แหววเป็นต้นขอบคุณไอจีนิ่งพานีต้าสิทราบี แค่คนห่มเหลืองไพรวันตอบหลวงพี่น้ำฝนลงนะหน้าทองกิจของสงฆ์แค่คนห่มเหลืองไพรวันตอบหลวงพี่น้ำฝนลงนะหน้าทองกิจของสงฆ์เดือดเคยหยิบพระไตรปิฎกอ่านบ้างไหมลั่นพระพุทธเจ้าสาปพระประเภทนี้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2565ในไพรวันวรรณบุตรหรืออดีตพระมหาไพรวันวรวัมโนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอบกลับหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมหลังบอกไร้ราคาด่ากราดทำคอนเทนต์ขายของเวรกรรมจะตามทันปมโพสต์จบหมอปลาที่ไปถ่ายรูปร่วมกันในพิธีลงนะหน้าทองอ่านข่าวหมดความนับถือไพรวันซัดหมอปลาอุดมการถูกราดลงโถส้วมแล้วโดยระบุว่าดิฉันพูดทุกอย่างด้วยหลักการและเหตุผลค่ะคุณเป็นมนุษย์ห่มเหลืองบวชอุทิศพระรัตนตรัยเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของพระศาสนาว่างช่วยตักน้ำใส่กะลาแล้วชะโงกหน้าถามตัวเองบ้างนะคะว่าผิดหลายอย่างที่ทำอยู่ถูกและตรงตามหลักพุทธศาสตร์มากน้อยแค่ไหนเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าหรือสงสาวกของใครแค่เจิมหน้าผากผู้หญิงลงนะลงนี้นี่ก็เป็นอเนสนากรรมแล้วขบวชมาจนเป็นพระเถระแล้วธรรมะมากน้อยเคยซึมซับผ่านชายผ้าเหลืองเข้าจิตใจบ้างไหมค่ะพระไตรปิฎกในตู้ที่วัดเคยหยิบมาเปิดอ่านบ้างหรือเปล่าหรือไว้แค่ประดับให้สวยงามเป็นภิกษุต้องมีลัทธิธรรมข้ามีความลายในจิตใจมากกว่าชาวบ้านธรรมะต้องขัดต้องกล่าวไม่ใช่กายเป็นพระตัตยาภกระด้างอันนี้ต่อให้บวชจนตายคาผ้าเหลืองก็ไม่ได้อานิสงส์ผลบุญอะไรหรอกค่ะดิฉันขายของได้โดยไม่จำเป็นต้องด่าใครเพื่อหาคอนเทนต์ค่ะแต่ที่ดิฉันจำเป็นต้องพูดถึงหมอปลาเพราะดิฉันนับถือเขาและพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเป็นกัลยาณมิตรต้องรู้จักสะกิดเมื่อมิตรทำผิดพลาดดิฉันถือหลักการข้อนี้ค่ะส่วนมนุษย์ห่มเหลืองแบบคุณดิฉันก็ไม่เคยให้ราคาเหมือนกันนะคะนี่อยากบอกให้ชัดอีกทีเพราะกิจที่คุณทำหลายอย่างมันห่างไกลกับความเป็นภิกษุในพระศาสนาค่ะเป็นคฤหัสถ์ขายของไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนี่เป็นเรื่องสัมมาอาชีวะนะคะแต่เป็นพระเป็นนักบวชแล้วปลุกเสกเจิมนั้นเจิมนี่ขายกระเป๋าขายผ้าพันคอเขาเรียกว่าประพฤติอนาจารย่ำยีพระธรรมวินัยค่ะเป็นพวกอธรรมวาที
กวิเหนยวาทีพระพุทธเจ้าสาปพระประเภทนี้นะคะนี่อยากจะเตือนในฐานะอุบาสกคนหนึ่งเปิดวาร์ปมิกะสาวสวยไฟหน้าอลังการเจ้าของฟาร์มเห็ดไทยดังไกลถึงต่างแดนเปิดวาร์ปมิกะสาวสวยสุดแซ่บเจ้าของฟาร์มเห็ดคุณมิดังไกลถึงต่างแดนหนุ่มๆไต้หวันอยากทำความรู้จักเพียบเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครมาแรงเกินกว่ามิกะเจ้าของฟาร์มเห็ดคุณมิในจังหวัดนครปฐมหลังถูกแชร์ภาพออกไปจนกลายเป็นไวรัลในไต้หวันทำหนุ่มๆอยากรู้จักและขอวาร์ปกันเทียบมิกะหรือดีเดมิกะนิพารัตน์คนใหญ่สาวสวยเจ้าของไฟหน้าสุดอลังการนอกจากจะเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดแล้วเธอยังเป็นนางแบบเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่และดีเจในแอปพลิเคชันดังที่เรียกได้ว่าถ่ายแบบหรือถ่ายคลิปแต่ละครั้งทำหนุ่มๆตาลุกวาวจนมีแฟนคลับติดตามบนช่องทางต่างๆมากมายตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวนอกจากจะสวยแซ่บแล้วมิกะยังมีความสามารถทางธุรกิจอีกด้วยเธอได้ทำแบรนด์สบู่เป็นของตัวเองและขายเสื้อผ้าชุดเซ็กซี่มือสองของเธอเองในเพจเท่านั้นยังไม่พอเธอยังมีความสามารถรอบด้านร้องเพลงเพราะเต้นเก่งสมกับที่หนุ่มๆกดติดตามความแซ่บของมิกะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ไทยเธอได้ดังไกลไปถึงต่างแดนหลังหนุ่มๆ นำคลิปจากอินสตาแกรมขณะที่เธอแต่งตัวสุดวาบหวิวทำงานในฟาร์มเห็ดไปโพสต์ลงเว็บบอร์ด TTTซึ่งเป็นเว็บบอร์ดใหญ่ของไต้หวันทำเอาหนุ่มๆเห็นแล้วถึงกับตาค้างเลยทีเดียวนอกจากนี้เว็บไซต์ e2dayเว็บไซต์ไชน่าไทม์และเว็บไซต์ต่างประเทศอื่นๆยังโพสต์ข่าวของมิกะที่เรียกได้ว่าคัดมาแต่รูปแซ่บๆรับรองว่าหนุ่มๆเห็นแล้วต้องร้องอื้อหือแน่นอนพร้อมกับไม่ลืมแจกวาร์ปให้ได้ไปติดตามกันโดยหนุ่มๆสามารถกดติดตามได้หลายช่องทางทั้งอินสตาแกรมมิกะนากะ 9999 Facebook นิพารัตน์คนใหญ่มิก้าหรือใครสนใจอยากซื้อเห็ดก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook ฟาร์มเห็ดคุณมิราคาถูกนครปฐมได้เลยจะอยู่ได้อีกกี่ปีแอนนากินยาจำนวนมากปีนี้พีคสุดหลังเจิมรสุมข่าวจะอยู่ได้อีกกี่ปีแอนนาโพสต์ไอจีสตอรี่กินยาจำนวนมากลั่นกินทุกวันให้นอนหลับจากปกติ2เม็ดปีนี้พีคสุดหลังเจิมรสุมข่าวเรียกว่าเจิมรสุมข่าวอย่างหนักหน่วงสำหรับพิธีกรชื่อดังแอนนาที่ก่อนหน้านี้นายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือนอท.กองสลากพลัสแจ้งความเอาผิดแอนนาวรินทร์วัดสังนายวิรวีใหญ่เสมอหรือตาบอยสกาวและนางสาวมินตราชุนสวัสดิ์ปมทำเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลทิพย์แต่ไม่มีใบจริงซึ่งเวลาต่อมาศาลอนุมัติออกหมายจับทั้ง3คนในขณะที่เมื่อวันที่25พฤษภาคม65แอนนาไลฟ์สดผ่านเพจแอนนาชี้แจงถึงเรื่องศาลออกหมายจับคดีหวยทิพย์โดยเผยว่าลอตเตอรี่งวดนี้มีคนนำมาเสนอขายเป็นล็อตที่มีปัญหามีคนสแกนลอตเตอรี่เข้ามาแต่ไม่มีใบจริงมาให้จึงขออนุญาตยกเลิกและคืนเงินให้ลูกค้าซึ่งก่อนคืนเงินค่าลอตเตอรี่ในวันที่8พฤษภาคมและคุณนอท.กองสลากพลัสไปแจ้งความวันที่10พฤษภาคมโดยแอนนาเป็นแค่หุ้นเล็กๆของบริษัทไม่ใช่ CEO และไม่ได้เป็นเพียงพรีเซนเตอร์แต่อย่างใดซึ่งตนเองจะกลับประเทศไทยในวันที่3มิถุนายน65แน่นอนและได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าจะมารับก็ได้เลยไม่หนีแน่นอนเพราะขอต่อสู้ในความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนการมาเที่ยวต่างประเทศนั้นตนเองมาเป็นปกติอยู่แล้วโดยไม่มีการนำเงินมาฟอกแต่อย่างใดซึ่งรายได้หลักของแอนนามาจากขายของลอตเตอรี่ไม่ค่อยได้กำไรและบางงวดขาดทุนล่าสุดในอินสตาแกรมของแอนนาออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่หลังจากเจิมรสุมข่าว
ด้วยการโพสต์ภาพยาจำนวนมากพร้อมข้อความว่ากินทุกวันให้นอนหลับจากปกติ2เม็ดปีนี้พิกสุดจะอยู่ได้อีกกี่ปีตายร้องไห้แล้วขอบคุณอินสตาแกรมแอนนาขีดล่างเซเลบิวตี้We'll be right back.